สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวมิเตอร์อนาล็อกนะครับยี่ห้อซัมว่ารุ่น YX-360TRE-L-B นะครับเป็นมิเตอร์ที่ราคาไม่ถึงร้อยนะครับถ้าหาร้านดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรที่เทียบกับยี่ห้อซันว่าแท้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันดูนะครับว่าอุปกรณ์ข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็สายวัดนะครับแล้วก็คู่มือนอกจากนี้เขายังแถมฐานมาให้ด้วยนะครับฐาน AA 2ก้อนแล้วก็ฐาน9โวลต์นะครับตัวมิเตอร์จะใช้ฐาน AA 2ก้อนในการวัดในย่านของตัวต้านทานนะครับโดย2ก้อนก็จะใช้สำหรับย่านคูณ1ถึงคูณ 1K นะครับส่วนฐาน9โวลต์จะใช้สำหรับย่านวัดคูณ 10K นะครับตัวฐานที่ให้มาค่อนข้างหลวมนะครับผมต้องใช้มือดันตัวสปริงล็อกฐานให้มันกว้างขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะหลวมส่วนฐาน9โวลต์ก็ใส่ยากพอสมควรครับต้องใช้มือดันนิดนึงหลังจากใส่ฐานเรียบร้อยแล้วเราก็มาลองเช็คการทำงานในย่านของความต้านทานนะครับเพื่อทดสอบว่าตัวมิเตอร์สามารถที่จะทำงานได้ไหมเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เรารับเครื่องมาถ้าเครื่องมีปัญหาเราก็จะได้ส่งคืนตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะทำงานเบื้องต้นได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นการทดลองใช้ดูนะครับจะเห็นว่าที่คูณ1ผมลองปรับแล้วมันปรับไม่ถึง0นะครับมันทำ0 0ไม่ได้อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจหรือว่าไม่ต้องคิดว่ามิเตอร์เสียนะครับเพราะว่าฐานที่เขาแถมมามันเป็นฐานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคุณภาพไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้ให้ทำการเปลี่ยนฐานใหม่เลยครับจะเห็นว่าย่านเอ็นมันยังวัดได้ปกติอยู่นะที่มันปรับซีโร่ไม่ได้เพราะว่าฐานมันอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูจะเห็นว่าแรงดันมันเริ่มจะติดครับถ้าเจออย่างนี้ก็เปลี่ยนฐานใหม่เลยครับนี่ฐานตัวใหม่ฐานตัวใหม่ก็ประมาณ 1.6 โวลต์เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับว่าหลังจากใส่ฐานใหม่แล้วมันจะเป็นยังไง
เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันสัมผัสปรับ0โอห์มได้ละอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผมเห็นนะครับสำหรับฐานตัวนี้ฐานที่เขาแถมมามันจะหลวมมากเลยถ้าเราดูเห็นว่ามันหลวมมากผมต้องดัดขาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันถึงจะใส่ได้ผมเลยลองเอามาเทียบดูกับฐาน Panasonic นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะความยาวของมันนะครับมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ของดีนี่แน่นปึ๊กเลยสรุปคือถ้าทำซีโร่ไม่ได้ให้เปลี่ยนฐานดูก่อนนะครับฐานที่แถมมาไม่ดีเราลองมาดูลักษณะภายนอกแล้วก็คุณภาพของตัวงานตัวเครื่องนะครับคุณภาพก็ถือว่าตามราคาแหละครับหน้าจอก็มีรอยขีดข่วนอยู่ยี่ห้อแซมว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คงเป็นเรียนแบบซันว่านี่แหละครับตัวนี้เป็นรุ่นซัมว่า XY360TRE-L-B นะครับที่ตัวจอเขียนว่ามี Field and Diode Protection แต่เท่าที่ผมดูเมื่อกี้ตอนที่เปลี่ยนฐานอะผมไม่เห็นมี Field นะครับเห็นแต่มีลวด2เส้นที่จ้ำไปทางด้านหลังซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้เป็นฟิลได้หรือแล้วก็อันนี้คือสเปคของความไวนะครับ DC 20กิโลโอห์มต่อโวลต์แล้วก็ AC 4.5 กิโลโอห์มต่อโวลต์ตรงนี้ถ้าเป็นของแท้เขาจะมี serial number จะเห็นว่าการขึ้นลงของเข็มค่อนข้างเร็วแต่ว่ามันก็มีการกระแทกครับยังไม่เหมือนของซันว่าเดี๋ยวผมลองเอาซันว่ามาเทียบให้ดูนะอันนี้ซันว่าแท้ลองสังเกตดูการขึ้นลงของมิเตอร์นะครับของแท้มันจะขึ้นลงช้าใช่ไหมครับแล้วก็มีความสมูทไม่มีการกระเพื่อมแต่ถ้าเป็นของตัวซัมว่าตัวนี้จะเห็นว่าเข็มค่อนข้างตีรุนแรง
เดี๋ยวเราลองมาวัดไฟในแต่ละย่านที่มันออกมานะครับที่ย่านของโอห์มปกติแล้วคูณ1ถึงคูณ 1K มันจะมีการจ่ายแรงดันออกมา3โวลต์นะครับโดยทั่วไปก็คือขั้วบวกจะจ่ายเป็นไฟลบขั้วลบจะจ่ายเป็นไฟบวกโอเคอันนี้คือไฟที่ย่านคูณ1นะครับคูณ10คูณ100คูณ 1K อันนี้คูณ 10K นะครับประมาณ7โวลต์โดยปกติถ้าเป็นของสันว่าแท้มันจะได้ไฟจากฐาน9โวลต์แล้วก็บวกกับ3โวลต์เดี๋ยวเราลองมาวัดกระแสที่ออกมาจากย่านวัดโอห์มเนี่ยนะครับว่ามันแต่ละย่านมันจ่ายกระแสเท่าไหร่ตอนนี้ที่ 1K นะครับกระแสรู้สึกจะสูงสุดประมาณ180มิลลิแอมแต่ที่หน้าปัดบอกว่าจ่ายมา150มิลลิแอมนะซึ่งดูแล้วก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะตัวนี้บอก15มิลลิแอมแต่อ่านจริง28มิลลิแอมย่าน100บอกว่า 1.5 มิลลิแอมแต่ออกมาจริงๆคือ 2.9 มิลลิแอมนะครับอันนี้ย่าน150ไมโครแอมแต่ออกมาประมาณ280ไมโครแอมเดี๋ยวเราลองมาวัดค่าเทียบกับมิเตอร์สันว่าดูว่าค่าที่อ่านได้มันจะพอๆกันหรือเปล่าครับความแม่นยำอันนี้ R10 โอห์มนะครับเดี๋ยววัดที่สันว่าก่อนค่า R10 โอห์มก็ถือว่าอ่านใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นสันว่าแท้ล่ะครับสองตัวนี้ก็ให้ค่าที่ใกล้เคียงกันเอ้นี้ 10K ก็อ่านได้ใกล้เคียงอยู่เทียบกับตัวสันว่าแท้ถือว่าใช้ได้ครับในย่านโอห์มค่าที่วัดได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราลองมาวัดฐานดูนะครับประมาณเกือบ 1.4ลองมาเทียบกับตัวสันว่าแท้ใกล้ๆ 1.45 แต่ตัวนี้อ่านได้ 1.4 ก็แตกต่างกันนิดหนึ่งว่าแตกต่างกันนิดหนึ่งถ้าเราเทียบดิจิตอลนะครับดิจิตอลประมาณ 1.49
เดี๋ยวเราลองมาวัดไฟ AC กันดูนะครับอันนี้อ่านได้ประมาณ230นะครับประมาณ230กว่าๆมาดูซันว่าแท้ว่าอ่านได้เท่าไหร่ครับซันว่าแท้เกือบ240ครับต่างกันประมาณ10โวลต์ทีนี้เรามาลองเทียบกับดิจิตอลมิเตอร์ดิจิตอลครับมันอ่านได้เท่าไหร่ดิจิตอลอ่านได้240ซึ่งใกล้เคียงกับตัวซันว่าแท้นะครับตัวนี้จะต่างกันอยู่ประมาณเกือบ10โวลต์นะครับถ้าเทียบกับของซันว่าแล้วก็ตัวดิจิตอลเดี๋ยวเราลองมาดูวงจรภายในว่ามันเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้มีฟิวอะไรนะครับมันจะมีลวด2เส้นที่โยงไปด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังอันนี้คือลายวงจรนะครับตรงสวิตช์เลือกย่านนะครับให้ดูว่าเผื่อใครที่ตัวอาขาดหรือไม่ก็ลองเอามาเทียบดูครับตรงนี้คือขั้วบวกจากขั้วบวกมันจะวิ่งมาทางนี้ส่วนหนึ่งก็วิ่งไปทางนี้ใช่ไหมผ่านอาตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะผ่านมาทางนี้อันนี้ขั้วบวกส่วนหนึ่งก็จะผ่านจัมเปอร์ครับถ้าเราพลิกดูจะเห็นเป็นจัมเปอร์จัมเปอร์ส่วนหนึ่งก็จะทะลุผ่านมาทางนี้ตรงนี้เป็นย่านของย่านวัดโอห์มนะครับคูณ1คูณ10คูณ100 1K แล้วก็ 10K ครับอันนี้ก็บัสเซอร์ AC 10โวลต์แล้วก็50 250แล้วก็ 1,000ตัวนี้ก็1,000 DC 250 50 10โวลต์ DC 2.5 โวลต์ 0.5 โวลต์อันนี้ส่วนอันนี้คือย่านวัดกระแส 2.5 มิลลิแอม 25 มิลลิแอม 250 มิลลิแอมสำหรับการรีวิวมิเตอร์ราคา98บาทตัวนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงแนวทางในการวิเคราะห์การซ่อมมิเตอร์ตัวนี้นะครับหากการรีวิวในครั้งนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ